ินได้นอนหลับกายก็สุขถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็เป็นทุกข์กายก็สุขทําไมจะกินได้นอนหลับเพราะโรคไม่กําเริบไม่กําเริบไม่กําเริบถ้าโรคกําเริบมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ในทางพระพุทธศาสนากายก็ทุกข์ทุกทางกายเกตสิกทุกทุกทางใจกายก็สุขสุขทางกายเกตสิกสุขทุกทางใจสุขทางใจมีอยู่ใจปราศจากกามวิตกความตริในทางกามพยาบาทวิตกความตริในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตริในทางเบียดเบียนเว้นซะเธอจงทำให้พินาศความสุขใจจักมีมาแก่เธอถ้าเธอไม่ทำอันนี้ให้พี่นาฏแล้วความสุขใจของเธอจะมาจากประตูใดล่ะพระบรมศาสดากามวิตกไม่มีในใจของท่านผู้ใดพยาบาทวิตกไม่มีในใจของท่านผู้ใดวิหิงสาวิตกความเบียดเบียนไม่มีในใจของท่านผู้ใดความร้องเรียกหาสุขใจก็ไม่ต้องร้องหามาเองท่านผู้อย่างนั้นกามวิตกกัดกินจิตกินใจอยู่พยาบาทวิตกกัดกินจิตกินใจอยู่วิหิงสาวิตกความเบียดเบียนกัดกินจิตกินใจอยู่เธอจะร้องเรียกหาความสุขใจมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะแลพระพุทธศาสนาพูดเจ็บพูดปวดพูดปวดมากพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่เจ็บไม่ปวดถือเป็นของสนุกอีกด้วยทีนี้ในคิริมานนทสูตรก็บอกว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเราอาพาธต่างๆย่อมตั้งอยู่ในกายนี้จักขุโรโคโรคในตาโสตะโรโคโรคในหูคานะโรโคโรคในจมูกชิวหาโรโคโรคในลิ้นกายะโรโคโรคในกายทั่วไปดันตะโรโคโรคในฟันมุขะโรโคโรคในปากโสตะโรโคโรคในหูนอกจากนั้นยังมีโรคอีกร้อยแปดพันประการโรคดีเดือดโรคเบาหวานฤทธิ์ดวงลำไส้หืดไอหวัดความเก็บเกิดขึ้นจากฤดูแปรปรวนความเก็บเกิดขึ้นจากพัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่เสมอความเกิดขึ้นจากวิบากของกรรมที่ทำไม่ดีในปัจจุบันและอดีตความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งถ้ามีโรคแล้วมันก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งเหมือนกันกายทำไมจึงเป็นทุกข์มากเพราะแต่ชาติก่อนพบก่อนก็ดีนะปัจจุบันนะพบเนี่ยก็ดีเราไปเบียดเบียนสัตว์เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไปเคี่ยนไปตีสัตว์แล้วเราจะหาความสุขในกายมาจากประตูใดล่ะพระบรมศาสดาเราสร้างไว้แล้วเหตุนั้นจึงบัญญัติว่ากายยังมีทุกข์มากมีโทษมากดังที่ว่ามาแล้วนั่นเองนอกจากนั้นยังมีโรคอีกกุฏถังโรคเลือดคันโทโรคฝีกีฬาโสโรคกากมองเคราะห์ลมบ้าหมูลมตีขึ้นเบื้องสูงลมพีลงเบื้องต่ำโรคในลำไส้ฤทธิ์ชี้ดวงทวารหนักฤทธิ์ชี้ดวงทวารเบามะเร็งในตับในปอดในลำไส้สารพัดโรคนี้จะเกิดขึ้นกายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเธอทั้งหลายจงพิจารณากายซะให้เบื่อหน่ายอย่าได้มาก่อกายอีกมีทุกถ้าจะเทียบในทางทุกก็ไม่มีที่ประมาณถ้าจะเทียบในทางโสโครกก็ไม่มีที่ประมาณอีกข้างนอกจะร่างดีสักเพียงไหนก็ตามข้างในก็เปรียบเหมือนถุงมูดถุงคูดหม้อข้างนอกสะอาดแต่ข้างในเต็มไปด้วยมูดคูดจะถือว่าสวยงามยังไงได้พระบรมศาสดาพูดตามเป็นจริงพูดตามเป็นจริงเรียกว่าพูดตามอริยสัจ
สัจจะความจริงพูดตามจริงถ้าพูดไม่จริงก็เรียกว่าโกหกตนเองเคยโกหกตนเองก็โกหกมาเห็นว่าร่างกายเป็นของสวยด้วยเห็นว่าร่างกายเป็นของสุขด้วยถ้าหากว่าร่างกายเป็นของสุขเราจะแก่จะเจ็บจะตายทำไมใครถือว่าร่างกายเป็นของสุขคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้ใดถือว่าร่างกายเป็นของทุกข์คนนั้นจะเบื่อหน่ายในทุกข์ในวัฏสงสารท่านผู้ใดถือว่าร่างกายเป็นของสวยงามผู้นั้นจะไม่หายจากราคะง่ายจะดองราคะไว้ไหม้ตัวเองไฟราคะราคะขีนาไฟคือราคะโทสักขีนาไฟคือโทสะโมหะขีนาไฟคือโมหะกิเลสทั้งสามกองนี่ใครเป็นนายหน้าก็โมหะขีนาเป็นนายหน้าโมหะขีนาแปลว่าความหลงหลงไม่รู้จริงหนึ่งหลงไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกว่าโมหะขีนามันเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งเราก็ไปบัญญัติให้คะแนนมันอย่างหนึ่งมันเป็นจริงทุกเราก็ต้องบัญญัติมันทุกมันจึงจะถูกเรามันเป็นจริงสุขเราจึงบัญญัติว่าสุขมันจึงถูกบัญญัติสุขในพระทางพุทธศาสนาก็มีอยู่ว่ากายกสุขถูกทางกายชั่วคราวเจตสิกสุขถูกทางใจก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดทุกข์อีกที่เราบัญญัติว่าสุขเป็นเราบัญญัติชั่วคราวเฉยๆไอ้ที่แท้สุขในทางพระพุทธศาสนามันก็มีอยู่ว่าสุขถึงพระโสดาบันสุขถึงพระสกทาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระอรหันต์สุขในทางโลกุตระสุขในทางโลกีพระบรมศาสดาไม่ยืนยันแต่ว่าก็พากันเรียกว่ากามสุขแต่ไอ้ที่แท้มันก็เป็นกามทุกข์นั่นดีๆเราดีนี่เองที่เราเรียกว่ากามสุขไอ้ที่แท้เป็นกามทุกข์เราก็เรียกตามชาวพระโลกเขาเรียกกันเฉยๆแต่ว่าให้เรียกให้ถูกก็ต้องเรียกตามโลกุตระธรรมเรียกละตามโลกียธรรมมันไม่ถูกสุขของอรหัตก็มีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสินถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังอีกเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนให้แตกสลายสุขได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญถึงอย่างนั้นก็เสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญอีกมีลาภหนึ่งไม่มีลาภหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งโลกธรรมแปดประการนี้เกิดขึ้นแล้วควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ตามที่เป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่ปรารถนาก็คืออิทธารมย่นลงมาสิ่งที่ไม่ปรารถนาก็อนิจธารมให้รู้ตามเป็นจริงซะวางเฉยซะเดี๋ยวมันก็มากลับมาเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศาสดาเราจะถามหาสุขกายสุขใจสุขกายสุขใจขั้นที่หนึ่งคือพระอรหันต์ไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกใจก็ไม่ได้มาสุขกายสุขใจขั้นที่สองก็คือพระอนาคามีสุขกายคือยังไงคือเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเรียกว่าสุขกายเพราะไม่มีเวรในภัยในส่วนนี้ทุกกายคืออะไรคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเรียกว่าทุกกายทุกใจคืออะไรกามวิตกพยาบาทวิตกมิหิงสาวิตกสุขใจคืออะไรไม่มีกามวิตกไม่มีพยาบาทวิตกไม่มีวิหิงสาวิตกเช่นท่านผู้เข้าฌานไปแล้วกามวิตกความติในทางกามไม่มีพยาบาทวิตกความติในทางพยาบาทก็ไม่มีวิหิงสาวิตกความติในทางเบียดเบียนก็ไม่มีเพราะเหตุใดเพราะพิจารณาเพ่งอารมณ์อันเดียวไม่ได้สงสัยไปทางอื่นก็บรรเทาความสุขใจได้ชั่วข้างชั่วคราวว่าส่วนสุขใจทางปัญญาเห็นโทษในกิเลสมากมายแล้วก็พ้นจากกิเลสไปเรียกว่าสุขทางใจขาดตัวอันนี้เป็นเอกเทศไปไม่ขบถคืนอีกสุขของพระโสดาบันไม่ขบถคืนสุขเป็นเอกเทศสุขของสกทาคามีก็ไม่ขบถคืนก็สุขเป็นเอกเทศไปละเอียดกว่านั้น
สุขพระอนาคามีก็ไม่ขบถคืนสุขเป็นเอกเทศสุขพระอรหันต์ไม่ขบถคืนเลยไม่มีทุกมาเจือปนไม่ขบถคืนสุขพระอรหันต์ราคะมีอยู่ในขันธสันดานของเราหมดไปแล้วโทสะไม่มีเลยใครจะมากล่าวตูใครจะมาด่ามาว่าสักเพียงไหนท่านก็ไม่โกรธเพราะมันหายไปแล้วท่านก็ไม่หลงไม่หลงในโลกทั้งปวงด้วยไม่หลงในอดีตไม่หลงในอนาคตด้วยไม่หลงในปัจจุบันด้วยไม่หลงในผู้รู้ด้วยถึงจะรู้สักเพียงไหนก็ไม่มีอหังการมะวางการเป็นแต่สักว่ารู้ก็จบลงเพียงนั้นไม่ต่อไปหาโลภะโกรธหาหลงเป็นสักว่าเห็นก็จบลงเพียงนั้นไม่ต่อไปหาโลภะโกรธหาหลงนั่นเรียกว่าสุขอย่างเต็มที่สุขทั้งกายด้วยสุขทั้งใจด้วยสุขทั้งกายเพราะไม่ได้มาเกิดแก่เจ็บตายอีกสุขทั้งใจเพราะไม่มีกิเลสเข้าสู่พระนิพพานไปสักอันนั้นคำว่าชาติปิทุกขาแล้วก็ไม่ต้องถามหาสุขในทางกายละเมื่อว่าชาติเป็นทุกข์เกิดมาเป็นเศรษฐีกระดุมพีก็ตามก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บก็ไม่พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายพ้นเจ็บพ้นปวดเหมือนกันความทุกข์ในกายนี่พระบรมศาสดาบัญญัติจนถึงว่าชี้คัจฉาหิวข้าวก็เป็นทุกข์ปิปัสสาหิวน้ำชี้คัจฉาปิปัสสาหิวข้าวและน้ำก็เป็นทุกข์อุจจาระปัสสาวะโหติก็เป็นทุกข์จะได้สุขมาจากประตูใดล่ะร่างกายพระบรมศาสดาพูดอย่างนั้นชี้ตังถูกอันเย็นก็เป็นทุกข์อุ่นหังถูกอันร้อนก็เป็นทุกข์ชี้คัจฉาปิปัสสาหิวข้าวและหายน้ำก็เป็นทุกข์อุจจาระปัสสาวะโหติปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็เป็นทุกข์จะมีสุขมาแต่ที่ไหนล่ะพระบรมศาสดาพูดอย่างนั้นแต่พวกเราถือว่ามันเป็นของธรรมดาแต่ก็มันเป็นธรรมดาทุกเพราะเคยชินแล้วเพราะเคยชินทางทุกมันก็เลยยันหยัดว่าสุขไอ้ที่แท้มันไม่มีสุขมันเราโกหกเราเฉยเฉยไอ้ที่แท้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าพระบรมศาสดาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งที่มันเป็นทุกข์แล้วเราจะมายืนยันว่าเป็นเราเป็นเขามันจะสมควรไหมไม่สมควรพระเจ้าข้าถ้าหากว่ายืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ไม่ต้องการทุกข์มันก็ทุกข์ไปซะอย่างผึ่งผายต่อหน้าต่อตาเราไม่เกรงไม่ขามไม่ละอายเลยแก่ก็แก่ไม่ละอายเก็บก็เก็บไม่ละอายปวดก็ปวดไม่ละอายก็เรียกว่ามันไม่อยู่ในบังคับเราจะมายืนยันว่าเราว่าเขามันก็ไม่ถูกก็เป็นแต่สภาวะธรรมสภาวะทุกข์เท่านั้นเอ้าพระอรหันต์หาสุขในโลกเจอไหมไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเท่าเม็ดงาก็ไม่เห็นเลยเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดและเม็ดงาก็ไม่เห็นเลยเมื่อไม่เห็นความสุขในสัพพโลกสังปูท่านจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งพระบรมศาสดาสังขารคืออะไรบ้างสิ่งที่มีใจครองสิ่งที่ไม่มีใจครองสิ่งที่มีใจครองก็คือสกุลร่างกายของเรานี่มีผู้ครอบครองคือจิตใจสิ่งที่ไม่มีใจครองคือดินร่วนๆน้ำร่วนๆไฟร่วนๆต้นไม้ร่วนๆสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นทุกข์ธรรมดามีอย่างยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยชาติปิทุกขาแม่ไม่โทรยังเพิ่มขึ้นอีกแม่อันนี้ก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาปิแปลว่าแม่ไม่ใช่เป็นทุกข์ธรรมดามีแม่เพิ่มขึ้นด้วยแม่อันนี้ก็เป็นทุกข์ที่นี่จะหาสุขมาจากความเกิดแก่เก็บตายจากประตูใดล่ะพระอรหันต์หาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นเสียแล้วเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปชั่วรัดนิ้วมือเดียวซะพวกเราอวดดีแข่งดีกับพระอรหันต์มาหาความสุขอยู่ในโลกแข่งพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์เป็นคนโง่หาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอเราจะไปแข่งดีแข่งดีก็แข่งเกิดแข่งแก่แข่งเก็บแข่งตายแข่งเวงแข่งภัยกันอยู่ทุกวันนี่นะเสียงปืนเสียงปืนคือเสียงอะไรเสียงเวรเสียงภัยเสียงตายเสียงปืนก็คือเสียงตายถูกใครตายทั้งนั้นเสียงเวรเสียงภัยโป้งก็เสียงเวรไม่ใช่เสียงปืนเสียงเวรว่าอย่างนั้นทีนี้ใส่ชื่อเรือนาใหม่ซะ
เสียงสาบเสียงแช่งกับเสียงเวรเหมือนกันเสียงด่ากันหากินตับหากินปอดสารพัดคือเสียงเวรเสียงภัยเสียงไม่มีเวรยังภัยสวัสดีคนป้าคนลุงคนหนูคนปู่คนย่าคนตาคนยายอันนั้นลดตำแหน่งเวรภัยลงแล้วนะเสียงสาบเสียงแช่งเสียงเวรเสียงภัยทั้งนั้นเสียงมึงเถอะก็เสียงเวรเสียงภัยใช่ไหมคำว่ามึงเถอะจะกินความกว้างเนื้อไม่รู้ว่ามึงเถอะอะไรไม่ทราบเนี่ยมึงเถอะกำปั้นหรือมึงเถอะปืนก็ไม่ทราบอันนี้ล่ะเหตุฉะนั้นจึงเสียงเวรเสียงภัยจึงเต็มในโลกธาตุเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่พึ่งของโลกจึงสอนโลกไข้เบื่อหน่ายคลายหลงในวัฏฏะสงสารไม่หามาเกิดแก่เก็บตายอีกพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงคีพด้วยพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่ในหัวใจพวกเราแล้วเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนวัดม้วยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครลุกร้าวชาวพุทธผลของกรรมอันไม่ดีจะตามที่สุดถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใช่กฎหมายใดๆก็ตั้งไม่อยู่อู่ข้างทำไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยพวกชาวไทยจงรีบเร่งเกรงพุทธชาติศาสนาจะไม่หลุดตกเป็นไปเป็นอื่นสุขราบรื่นทั้งรัฐราชาความสุขในโลกไม่มีความสุขในโลกก็มีอยู่ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยความสะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขความสะสมแห่งความดีนำมาซึ่งสุขก็ว่าเพราะแปลเป็นไทยว่าความดีแปลเป็นคำกลางภาษามคตว่าบุญทุกโขปาปัสสะอุจโยความสะสมแห่งบาปคือสะสมความชั่วนำมาซึ่งทุกคำว่าทุกในที่นี้ก็หมายถึงทุกกายด้วยทุกใจด้วยเหมือนกันยกทหารผู้ไปติดคุกเขาเป็นทุกข์แต่กายหรือใจเขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันใช่ไหมนั่นเวลาเรากินไม่ได้นอนไม่หลับก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจด้วยเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงไม่ยินดีในชาติความเกิดแก่เก็บตายจึงเข้าสู่พระนิพพานไปซะจะหาความสุขในชาติได้พบมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นเลยถ้าว่ามันมีอยู่คนก็ยัดเยียดกันกว่านี้ไม่มีที่จะอยู่เพราะแย่งกันอยู่มีผู้แบ่งไปพระนิพพานบ้างแบ่งไปนรกบ้างแบ่งไปสวรรค์บ้างแบ่งไปพรหมบ้างคำว่าบ้างในที่หลายแสนหลายล้านเนอะคำว่าบ้างในที่นี่แต่ละหมวดถึงอย่างนั้นก็ยังยัดเยียดกันอยู่ในโลกนะถ้าหากว่าชิงกันมาเกิดสนองเวียนสนองภัยในโลกนั้นไม่มีที่อยู่ยิ่งจะยัดเยียดกว่านี้ผู้ไปพระนิพพานก็มีผู้ไปสวรรค์ก็มีผู้ไปนรกแล้วยังไม่มาก็มีถึงอย่างนั้นก็ยังยัดเยียดกันอยู่นั่นจะหาความสุขในโลกมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเสียแล้วเหตุฉะนั้นจึงเรียนวิชาปลดอาวุธความหลงของตนซะเพื่อเข้าสู่พระนิพพานไปความสะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขบุญคือเสบียงอาหารเดินเพื่อข้ามไปสู่พระนิพพานบาปคือเสบียงอาหารลงสู่นรกลงสู่โลกันตนรกบาปเป็นเสบียงเป็นอาหารทางทุกข์ลงสู่นรกบุญเป็นเสบียงเป็นอาหารทางไปสู่พระนิพพานบุญในทางฝ่ายพระพุทธศาสนาบัญญัติถึงพระอนาคามีบาปในทางฝ่ายพระพุทธศาสนาบุญก็คือสุขสุขในทางพุทธศาสนาสุขที่ยังไม่จีรังยั่งยืนบัญญัติถึงพระอนาคามีสุขจีรังยั่งยืนบัญญัติพระอรหันต์จำพวกเดียวสุขไม่มาทุกข์อีกไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกเรียกว่าสุขแท้อันนั้นไม่ใช่สุขเทียมสุขจริงๆอันนั้นสุขแล้วไม่มาเป็นหมัดแรกหมัดแรกทุกข์อีกสุขในบุญในบาปมาเป็นหมัดแรกสุขแรกทุกข์กันอยู่
แต่ว่าสุขในทางพระโสดาบันสกาคามีอนาคามีพระอรหันต์สุขก้าวหน้าสุขก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานไม่ได้กลับขึ้นมาทุกเพิ่มทุกอีกไม่ได้บวกทุกมีแต่ทำลายทุกออกไปเสมอๆจนถึงพระอรหันต์สุขในทางโลกุตระสุขในทางโลกีพระบรมศาสดาไม่ในบัญญัติจะเป็นสุขเลยเดินวนนะเดินวนขอบกระดกพายเรือในเองนะไม่มีภาคต้นภาคปลายสุขในทางโลกีสุขในทางโลกุตระนี่สมมติว่าโลกสุขพระโสดาบันมาถึงนี่สุขพระสกทาคามีมาถึงนี่สุขพระอนาคามีมาถึงนี่สุขพระโสดาบันถึงนี่สุขพระสกทาคามีถึงนี่อนาคามีถึงนี่สุขพระอรหันต์ข้ามเลยข้ามโลกข้ามวนข้ามเวียงสุขในทางโลกีถ้าฟ้าแลบเดี๋ยวก็มาทุกข์อีกไม่ได้สุขก้าวหน้าใครอยากสุขก้าวหน้าก็จงมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ดายอย่างล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอย่าจะถือศาสนาอื่นไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นนอกพระพุทธศาสนาไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นแลเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากจะล่วงละเมิดเลยอันนี้จะเป็นสุขก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานเหลือดังนั่นยาวหวังเลยไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าด้วยไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอบายมุขด้วยเราหาความสุขใจความสุขใจจะมีมาจากประตูใดล่ะถ้าไม่มีศีลห้ามีศีลห้าบริบูรณ์ความสุขใจจึงจะมีฆ่าสัตว์เวรฆ่าสัตว์ก็เว้นซะเวรลักทรัพย์ก็เว้นซะเวรกามเมสุมิชฌาจารก็เว้นซะนี่กามเมสุมิชฌาจารไม่ค่อยจะเอาธุระใจใส่เรื่องละเมิดเมียเขาเรื่องละเมิดผัวเขาโกหกพกลมก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยทีนี้มันเป็นเวรเป็นภัยกูโกหกมึงโกหกกูต้มตุ๋นกันสารพัดก็เป็นเวรใหญ่เองเหมือนกันเวรห้าประการนี่ไม่ระงับเสียแล้วจะได้ความสุขมาจากประตูใดล่ะนั่นกายวิเวกคือเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามจิตตวิเวกคือเว้นจากกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอุปทิวิเวกคือผลของกายยวิเวกผลของจิตวิเวกเรียกว่าอุปทิวิเวกสงัดกิเลสสงัดชั่วคราวส่วนพระโสดาบันละได้เป็นเอกเทศสมมติว่าเขารบสงครามเขาตีจังหวัดหนึ่งได้แล้วจังหวัดนั่นไม่ขบถคืนไปเอาอีกสองสามจังหวัดสี่จังหวัดก็ถึงพระนครหลวงตีพระนครหลวงแตกแล้วไม่ขบถคืนคือโรคคือความหลงตีความหลงแตกแล้วปัญญาเหนือความหลงไปแล้วความหลงก็ไม่ขบถคืนเหมือนสว่างพอแล้วขับมืดหนีไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นผู้สว่างมาแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มืดข้าพเจ้าจะลาไปละแสงสว่างก็ไม่ได้ว่ามืดก็ไม่ได้ว่าไปเลยชั้นใดก็ดีเมื่อชิ้นความสงสัยตอนไหนมาความสงสัยตอนนั้นก็หายไปไม่ได้สั่งลาเลยคำสอนพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าจะมาแย่งกินแย่งขี้กันอยู่ในโลกนี่ทำชั้นสูงสอนให้เข้าสู่พระนิพพาน
สอนเป็นขั้นตอนไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติสอนเป็นขั้นตอนไปเหมือนพวกครูโรงเรียนสอนกศราคาขอสราขาอยู่สั้นเตรียมแล้วก็สอนชั้นประถมแล้วก็สอนมัธยมเป็นลําดับไปจนถึงปริญญาอันเดียวกันปริญญาสามยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีระณะปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาปหานะปริญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียตีระณะปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาพิจารณาหาทางที่จะละที่จะเว้นกำหนดรู้ด้วยการรู้ตีระณะปริญญากำหนดด้วยการพิจารณาปหานะปริญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียการละเสียมันเป็นสี่ชั้นพระโสดาบันก็ละสกทาคามีก็ละอนาคามีก็ละพระอรหันต์ก็ละหมดแล้วละสิ่งที่ไม่เป็นธรรมคำสอนลัทธิอื่นๆสอนทางวัตถุนิยมหนักไปในทางวัตถุนิยมพระพุทธศาสนาวัตถุนิยมสอนพอประทังประทังประทังเพราะวัตถุนิยมอยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายวัตถุนิยมเราก็ชมว่าได้อยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังสิ่งไหนที่อยู่ใต้อู่ของอนิจจังก็ไม่เป็นเครื่องอุ่นใจของสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมก็เพราะอุ่นใจแต่เวลาที่กำลังไม่อยู่เมื่อมันพัดพลาดไปมันก็เสียใจนั่นเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณในวัตถุนิยมและอุดมคติอุดมคตินับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจนถึงพระอรหันต์นั่นเรียกว่าอุดมคติใครเป็นผู้หาสุขในโลกเก่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาสุขในโลกเป็นชั้นที่หนึ่งพระอรหันต์สาวกเป็นชั้นที่สองพระปัจเจกเป็นชั้นที่สองพระอรหันตาขีณาสกเป็นชั้นที่สามไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นไม่ปะเสียเลยเหตุนั้นจึงยกธงขาวต่อความหลงของเจ้าตัวซะจะไม่มาหลงอีกเคล็ดลาบแล้วว่าอย่างนั้นจะไม่มาหาอีกเลยเบื่อนายแล้วก็ข้ามทะเลหลงของตนไปซะเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ในห่วงทะเลหลงอยู่แล้วเนี่ยผู้มีกิเลสมากก็หลงมากผู้มีกิเลสน้อยก็หลงน้อยผู้ไม่มีเชื้อเลยก็ไม่หลงเข้าไปสู่พระนิพพานซะดอกบัวสี่เหล่าก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลกดอกบานก็บานเต็มภูมิคือท่านผู้พ้นไปแล้วดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิคือท่านผู้ตะเกียกตะกายอยากจะพ้นอยู่ดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิเหมือนบุคคลผู้ถือผีบ้างถือพระพุทธศาสนาบ้างถืออยู่ยงคงกระพันบ้างแล้วก็ปะปนกันแล้วก็ถือสำหรับเราไม่ได้ถือเลยอยู่ยงคงกระพันไม่ได้ถือมาแต่เป็นเด็กเขาหลอกให้ซักหมู่นี้เขาเราก็ซักเฉยเราไม่ได้ถืออยู่ยงคงกระพันมึงมันเป็นนิสัยผู้หญิงเพื่อนเอ๋ยมาสักกับกูซะหมายเหตุผู้ชายว่าอย่างนั้นมึงไม่มีเงินหรือเงินสามสลึงมึงไม่มีหรือมึงไม่มีกูจะให้พูดแล้วก็เตะตูดปั๊บเลยเออกูก็มีอยู่หรอกมึงมันเหมือนผู้หญิงกูไปดูข้างหลังมันเหมือนผู้หญิงหมายเพศซะเพื่อนสมัยนั้นค้าลายไม่มีค้าลายยกเลิกกันแล้วสมัยรอบชานเมืองอุดรลูกเขาก็มาหลอกให้สักเนี่ยแล้วก็สักไปตามเขาเนี่ยไอ้ที่แท้มันปวดจะตาย ไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันเราไม่เชื่อมาแต่ไหนเลยทำไมเราจึงไม่เชื่อเพราะพระโมกขันนาก็ตายด้วยค้อนเขาเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้กรรมมาถึงแล้วก็ตายด้วยค้อนเขาเนี่ยพระโมกขลาแค้นกรรมท่านก็เลยยอมตัวไปให้เขาฆ่าก็ตายด้วยข้อนเขาโดน500ค่าพระโมคคัลลาโดน500ค่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันมีศีล5บริบูรณ์พระเจ้าพิมพิสารทรงอำนาจสิทธิขาดมีศีล5บริบูรณ์ตั้งกฎหมายเอาเอง
คนมีศีลห้าตั้งกฎหมายมาเข้าข้างตัวเพราะเอากฎหมายเป็นแว่นเพราะเอาศีลห้าเป็นแว่นเป็นเครื่องตั้งทีนี้เขาก็จับโจรไปฆ่ามีปัญหาสอดเข้ามาว่าโจร500เขาจับได้เพราะโจร500ไปดื่มสุราที่โรงสุราแล้วก็ไปคุยกันฆ่าพระโมกขลาพระโมกขลาเก่งพวกเราฆ่าด้วยข้อนก็ตายกินสุราเมาแล้วพวกตำรวจเขาไปมองอยู่จับเอา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 เอามาพระเจ้าพิมพิสารให้ฝังเพียงแค่นี้ก็มีฝังเพียงแค่นี้ก็มีเอาเหล็กเอาไถเหล็กไปไถพวกตายหมดมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสวัสดาบันไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาไม่ฆ่าสัตว์ทำไมจึงไปฆ่าให้เขาไปฆ่าโจรไม่ผิดศีลดอกหรือต่อว่าเพราะพระวินัยกฎหมายตั้งไว้ก่อนแล้วไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารฆ่ากฎหมายฆ่าต่างหากพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้ฆ่าเพราะกฎหมายเขาตั้งไว้แล้วผู้ใดไปลุยหลุมฐานเพลิงก็หลุมฐานเพลิงสังขารยานายเอาผู้ใดทำบาปบาปก็สังขารยานายเอาไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารฆ่าเช่นบุคคลผู้เป็นปาราชิกไม่ใช่พระองค์ให้เป็นปาราชิกพระวินัยให้เป็นต่างหากภิกษุเป็นสังฆาธิเศษพูดเกี่ยวหญิงก็ดีจับหญิงก็ดีจับต้องกายหญิงก็ดีมีความกำหนัดอยู่ก็ไม่ใช่พระบรมศาสดาให้เป็นสังฆาธิเศษก็พระวินัยให้เป็นเพราะพระวินัยตั้งไว้แล้วอาบัติอื่นๆก็เหมือนกันกรรมใดใครก่อเราไม่พูดก่อขึ้นใครอยากเป็นคนสุขภาพดีก็อย่าฆ่าสัตว์วิชาสุขภาพดีคือห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้าเราฆ่าสัตว์เราก็มีอายุสั้นผู้ตายอายุสั้นๆก็คือชาติก่อนเคยได้ฆ่าสัตว์มากผู้มีอายุยืนแต่ว่าเคี่ยนสัตว์ตีสัตว์บ่อยให้รับทุกพลภาพก็เหมือนเรานี่เองหนึ่งโรคหัวใจนี่ก็สองโรคไส้เลื่อนก็สามก็โรคถุงน้ำดีเป็นนิ่วสี่ก็โรคกระเพาะห้าก็โรคลูกหมากโตเพราะเหตุใดแต่มีอายุยืนถึง80กว่าแล้วเพราะเคยเบียดเบียนสัตว์ใครอยากสุขกายก็อย่าเบียดเบียนสัตว์ใครไม่อยากให้เขารักสิ่งของของตนก็อย่าไปรักสิ่งของของเขาโทษของปาณาติบาตตามไปถึง500ชาติเนอะเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากก็ตายโหงเกิดมาชาติใดชาติใดก็ตายโหงเคยได้ทำให้เขาทุพพลภาพเกิดมาชาติใดก็เป็นโรคมากในพระพุทธศาสนานี่มีโรคน้อยแต่พระพากุระพระพากุระนั่งก็ไม่ได้พิงหมอนอายุ80ปีก็เดินกระพี้กระเป๋าไปมีโรคชราสิ่งเดียวแม้พระบรมศาสดาก็ยังมีโรคเบียดเบียนอยู่คือโรคลิ้นชี้ดวงทวารหนักพระสารีบุตรโมกขันลาโอ้พระสารีบุตรก็นิพพานด้วยลงท้องมดคืนตลอดรุ่งพอใกล้จวนสว่างก็สิ้นลมปราณมีพระพากุระพระองค์เดียวไม่ได้ฉันยาเลยเพราะแต่ชาติก่อนท่านได้เคยทานยาท่านไม่ได้เคยเบียดเบียนสัตว์พระพากุระเหนือดอกนั่นก็เป็นโรคกันเพราะเคยเบียดเบียนสัตว์นี่พระบรมศาสดาในชาติที่สร้างบารมีอยู่นั่นทั้งนั้นเดี๋ยวจะตกนั่นน่ะไปเอาลูกใครกันนั่นก็เข้าแทงโอ้ยว่ามันว่าไม่แกงปลาคอยว่ากินเนี่ยพระเพิ่นว่าบ่ว่าหรอกว่าไม่ได้ธรรมชาติจังไหนแม่งว่านมันกะว่าธรรมชาติมันสิว่าไงแม่งผู้ยังเผิงกะว่าธรรมชาติมันแม่นหรออันผู้เพิ่นพ้นทุกข์ไปเพิ่นกะว่าธรรมชาติเพิ่นกะแม่นเนี่ยขันเฮาสิ
ขันห้าสิบว่าอยากเหลื่อมใสในพระนิพพานกับแมนอยู่แต่ห้าเหลื่อมใสในพระนิพพานของบ่แมนได้หรอเข้าใจบ่ขันห้าเหลื่อมใสแบงทูแบงผึ่งกับบ่แมนขันห้าเหลื่อมใสแบงวันมันกับแมนแล้วแมนบ่เขาเนี่ยเอ้าเข้าใจว่ามันเกิดมาสำหรับอาหารเท่าแมนบ่เขาเนี่ยมันเขียนใส่ลำปากกันหน่อยบ่มันบอกเขาขังตัวใช่หรอการเท่าเห็นเวียนเห็นไพ่แล้วอันนั้นคักเข้ากับเข้าเข้ากับละได้เลยเข้ามาเห็นเวียนเห็นไพ่แล้วอันนั้นคักเข้ากับละบ่ได้เลยเขาเห็นเว้นเห็นไพ่ในอันนั้นคักเข้ากะละได้เขาบ่เห็นเว้นเห็นไพ่ในอันนั้นคักเข้ากะละบ่ได้คือล้มทานเพิ่งเขาเท่าเห็นว่ามันห่อนคักสิเขาก็บ่เสียดายอย่าลงไปรุ่ยมันเท่าบ่เสียดายลงไปรุ่ยมันกับบ่นักใจแม่นบ่อันนี้เขาเห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่ยเขาก็นักใจสติแม่นบ่แม่นบ่เขาเห็นว่ามันมีประโยชน์มีแต่เว้นแต่ไพ่สันเขาก็บ่นักใจมันนี่เขาเห็นว่ามันคือจังพ่อใส่พ่อสอยอยู่สันเขาก็ไปเฮ็ดซะแล้วแม่นบอกบอกสันว่าเอาแจกหนังสือไว้พวกไปก้อนนะว่าเอาบทหนังสือคือย่างส่องแสงแสงดีเถอะว่าเอากระยาว่าเปล่าเพราะยังไรหนังสือเอวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกะปฏิจิตังปฏิตังตุมังเจปะเววะสมิสตุสเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยยวัชชนสัพพทุโกทุพพโยทุพพโลกเวนัสสัตตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทนสีทิสะนิจังวุฒาปิชายโรจตารโหธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกด้านจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถอนะครับเราก็มีเพียงสมมุติจริงตามสมมุติแต่ของเราแท้ๆไม่มีมีตั้งแต่สิ่งที่เกิดแล้วแปรปรวนและแตกสลายในโลกนี้ต้องเบื่อหน่ายความหลงของตนเสียก่อนจึงจะเห็นพระนิพพานจึงจะดื่มได้ดื่มรสพระนิพพานถ้ายังไม่เบื่อหน่ายความหลงของตนพระนิพพานก็ยังไม่เห็นเพราะเส้นผมบังภูเขาสลัดความหลงของตนเสียก่อนจึงจะเห็นพระนิพพานหลงของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงหลงอย่างพิสดารมีอยู่สี่อย่างหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขหลงของที่ไม่ช่วยใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบย่นความหลงสี่ประการลงมาเป็นสองหลงว่าเราหลงว่าของเราย่นลงมาเป็นหนึ่งที่หลงว่าเราถ้าไม่สำคัญว่ามีเราของเราก็มีมาจากประตูใดก็มีแต่กองทุกข์เท่านั้นย่นความหลงลงมาเป็นหนึ่งเลยนี่ถ้าชนะความหลงอันหนึ่งแล้วก็ชนะทั้งโลกเลยถ้าอันไหนก็ว่าไม่ใช่เราก็มาฆ่าทิ้งซะแต่ฆ่าอย่าให้มันเก็บมันตายมันก็เก็บซะนี่มันก็ตายอย่าให้มันเก็บมันตายมันจึงเป็นของเราความหลงมีอยู่อันเดียวหลงว่าเราเมื่อหลงว่าเราแล้วของเราก็ต้องมีก็หลงว่าของเราเมื่อหลงว่าของเรามีก็ถือว่าผู้อื่นมีผู้อื่นมีก็ถือว่าของผู้อื่นมีอีกก็ทะเลาะกันนะเออทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงซะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้แตกสลายเราบรมศาสดาพวกเธอทั้งหลายมาปั้นน้ำให้เป็นตัวอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูไอ้ที่แท้ก็แบมือเวลาไปท่านพูดอย่างนั้นนี่ทำชั้นสูงไม่ใช่ทำชั้นต่ำไม่ใช่ทำชั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติชั้นนี้เป็นชั้นพระนิพพานสมบัติ
พระนิพพานก็คือหายเพลินในวัฏสงสารนั่นเองเพลินในวัฏสงสารกับเพลินในลุ่มฐานเพลินก็อันเดียวกันเพลินในเกิดแก่เก็บตายก็เหมือนกันเห็นภัยในเกิดแก่เจ็บตายนะสำหรับสังเวชที่เราเคยหลงมาข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามความลืมตัวลืมตนลืมใจลืมธรรมด้วยความไม่ลืมตนลืมตัวลืมใจลืมธรรมข้ามความนอนใจในวัฏสงสารด้วยความไม่นอนใจในวัฏสงสารนกเขานกกระทาเขาเทน้ำใส่กระบอกถกน้ำใส่กะลาให้มันกินอิ่มแล้วมันก็ไม่ไหวใจมันก็เวียนกรงขังอยู่แต่พอได้เข้ามันบินปลื้หนีเลยไม่กลับมาไม่เหมือนหมูหมูออกจากคอกแล้วเขาเอาอะไรไปล่ออาหารไปล่อมันก็มาอีกแต่เมื่อเวลาเขาเอาไปฆ่ามันก็ร้องอีด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 นกเขานกกระทามันไม่มาในกรงเลยบินปลื้หนีแล้วก็ไปเลยไม่คืนมาอีกชั้นใดก็ดีจะมีลาภมียศมีสรรเสริญสักเพียงใดก็ตามอย่าลืมทางเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารอย่าลืมพระนิพพานเปรียบเหมือนนกเขานกกระทาวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่แต่อู่ของอนิจจังวัตถุนิยมในสกุลร่างกายของเรามันก็อยู่แต่อู่ของอนิจจังเหมือนกันดินแตกไปเป็นดินน้ำแตกไปเป็นน้ำไฟแตกเป็นไฟลมไปแตกเป็นลมผมขนและฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตาฟังผือไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เป็นธาตุดินดีเสลียนน้องเลือดเหงื่อน้องเลือดเหงื่อมันพ่นน้ำตาเพื่อมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไฟข้อน้ำมูดอันนี้เป็นธาตุน้ำไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารทางย่อยอันนี้เป็นธาตุไฟลมพัดขึ้นเบื้องบนลมหาวลมเรือลมอ้วกลมพัดลงเบื้องต่ำผายลมหรือถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกธาตุกรรมฐานเท่านั้นนี่ก็ธาตุดินนี่ก็ธาตุน้ำนี่ก็ธาตุไฟนี่ก็ธาตุลมที่เรียกว่าเราก็เลยไม่มีชั้นใดก็เรียกกุฏิวิหารก็เรื่องออกหมดแค่แล้วก็ที่จะเรียกว่ากุฏิวิหารก็ไม่มีเวลาล่วงไปไวแท้นาชีวาเล่าเข้าใกล้ไหวมั่วช่วยตนเองเร่งภาวนาปัจจุปันนาไม่ใช่ตนวนเวียนอยู่อู่ปัญจขันธ์ใจหมายมั่นยืนยันว่าตนคงไม่พ้นยาพิษมารเผาคิดโง่เขาถือเอาเป็นเหตุตกในเขตปั้นน้ำให้เป็นตัวมัวเมาหลายกลายเป็นอดีตกีดขวางอยู่ผู้รู้อนาคตรอบให้มดอนัตตาธรรมกรรมจะไม่นำติดต่อก่อพบใจถูกลบลงถึงธรรมว่างไม่อยู่ห่างทางไปพระนิพพานถ้าเชี่ยวชาญเดินมรรควิถีต่อติดดีไม่มีวันเว้นใจก็เด่นเห็นธรรมไม่ตายจะบรรยายไปหลายกว่าหลากร่นหลากก่อนจะมากก็ออกจากอันเดียวหลงอันเดียวจึงในเที่ยวสงสารอยู่นานเนิ่นช้าปัญญากล้าหันหาต้นเหตุย่นนิเทศเป็นเอกกิจธรรมไม่ล่วงล้ำไปหาทางอื่นไม่ได้ตื่นในการโวหารการใดๆไม่ใช่ตัวตนจะดื้อด้นไปได้ทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ปัญญาสู้คู่ไหวความหลงปรงภาระสะสางต่อเหตุมดนิเทศจะกล่าวบัญญัติผู้รู้ชัดก็จะเห็นเองอะไรทีนี้ด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดมาทางตาทะเยอทะยานในตาเรียกว่ารูปรูปะตัณหาทะเยอทะยานในรูปทะเยอทะยานในเสียงเรียกสัทธะตัณหาทะเยอทะยานในกลิ่นเรียกว่าคานะตัณหาทะเยอทะยานในลิ้นเรียกว่าชิวระสะตัณหาทะเยอทะยานในโผฏฐัพพะเรียกว่าโผฏฐัพพะตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาสัตว์ทั้งหลายทะเยอทะยานก็คือโผฏฐัพพะผู้หญิงและผู้ชายกระทบกันอันนั้นโผฏฐัพพะสามารถเป็นปาราชิกได้เหมือนกันธรรมะตัณหาธรรมะตัณหาคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ร่วงไปแล้วเอามานึกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ยังไม่มาถึงและปัจจุบันยืนยันว่าเราว่าเขาว่าสารบุคคลเห็นฉะนั้นท่านจึงบอกว่า
พิจารณากายเป็นแต่สักว่ากายอย่าไปยืนยันว่าเป็นเราเป็นกายพิจารณาเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาอย่าไปยืนยันว่าเวทนาเป็นเราเป็นเวทนาพิจารณาใจเป็นแต่สักว่าใจอย่ายืนยันว่าใจเป็นเราเป็นใจหรือใจมีในเรามีในใจเพราะจะตัดอุปาทานออกพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่เกิดกับใจเป็นแต่สักว่าธรรมซะในฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงสอนให้ปล่อยวางเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วมันปล่อยวางในตัวเช่นเราหลับตาอยู่อย่างนี้เราลืมตาขึ้นมันปล่อยวางเองความมืดไม่ได้ทำกิริยาปล่อยอีกแต่ว่าท่านสมมติเราเป็นปล่อยเพื่อให้เข้าใจชัดเราลืมตาเข้าแล้วมันปล่อยเองมืดของมันเว้นไว้แต่ตาฟางหรือในที่มืดเหนื่อยแล้วทีนี้เอาละนะเขาไม่ให้พูดมากหลวงปู่มหาเกิดปีขานโตมาเกิดปีกุลโตบวชสมัยผู้บ่าวสมัยบวชผู้บ่าวแต่บวชสี่พรรษาเน้นสามพรรษาพระพรรษาหนึ่งโตก็เลยล่าสิกขาไปสางฆราวาสกับมาหารุ่นเนี่ยกับมาบวชหารุ่นเนี่ย2486บาทก็เที่ยวเดี๋ยวนี้ละสางฆราวาสอยู่เม็ดเก่าปีคือเขาขึ้นมาหารุ่น2486เขาบวชมาเพื่อปฏิบัติผลทุกข์ในวัฏสงสารปัญหามันกับหลายเขาบวชเพื่อปัจจัยชีขี่ว่านบิณฑบาตเสนาสนะและเพศสัตว์เพื่อหลับเพื่อยศปัญหามันกลายเป็นยังปัญหาจังบ่หลายคือเขาเห็นไพ่ในวัฏสงสารในปัญหาก็เลยบ่หลายอันเขาเห็นไพ่ในวัฏสงสารในปัญหามันกลายเพราะเขาตัดสินใจว่าในวัฏสงสารนี่เต็มไปด้วยแต่เว้นแต่ไพ่เลยเกิดแก่เก็บตายโรคโกรธลงยากจะมีผู้พ้นไปได้ไหมผู้พ้นไปเป็นเอกเทศก็มีพระโสดาบันสักขาคามีอนาคามีส่วนพระอรหันต์ก็พ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วตำก็นั่นลงมากครับมีแต่เวียนอยู่ในสนามเวียนสนามไพ่ทั้งนั้นนะสังกัดเฮาเห็นยังสั้นแหละครับปัญหามันกับหลายเขาไม่เห็นยังสั้นกับปัญหาหลายละผู้เฮาบวชเขามาเขาบอกหวังผลทุกข์ในวัฏสงสารมันกับว่าสมเกียรติว่าสมเกียรติหัวโลนว่าสมเกียรติตีนบาทไม่ไพ่ว่าสมเกียรติทั้งจงกลมว่าสมเกียรติผาแกนมี่บ่สมเกียรติสันเข่ามือและเทือสันในบาทบ่สมเกียรติปืนขึ้นเขาต้องห่วยบ่สมเกียรติเถิดเด็ดเดียวๆบ่สมกับบ่สมไปหมดน่ะวัฏสงสารสีรู้ล้าปันได้ก็ตามกุฏิวิหารตลอดถึงที่อยู่ที่อาศัยก็เกิดขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมเพราะอาศัยเฮ็ดขึ้นจากอันนี้อาศัยจิตตาสังขารเป็นผู้เฮ็ดขึ้นแตกสลายลงอันเดียวกัน
ในไตรโลกธาตุนี่สิมีร้ายไม่น้อยก็เป็นเมืองขืนของพระพุทธศาสนาหมดพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมแท้ทั้งหลายพระอริยสงฆ์แท้ทั้งหลายเพิ่นทิมแล้วยังแต่มูเฮามาอาศัยพ่อได้ปฏิวัติเพื่อพ้นทุกข์สิมีหน่อยมีหลายยังกับเป็นเมืองขืนของพุทธศาสนามดน้อมมูซ่าเพิ่นมดยากเข้าใจว่ามันวัดเจ้าของปัจจัยซีที่ได้มานับจะเขาแม่นฮักพักส่วนหนึ่งยากเข้าใจว่าแม่นบุญวัฒนาห้องเจ้าของเข้าใจว่ามันผ่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเขาจึงเอามาให้มาเล่มเลี่ยนำไล่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อปฏิวัติเพื่อพ้นทุกข์กันเท่าถือซ้ำนั่นแล้ววัดใจชี้กี่ว่าเป็นธบาทเสนาสนะไม่หลายเฮากระบะหลงไม่หน่อยเฮากระบะหลงขันเฮาสำคัญเป็นท้องเฮาขันไม่หลายมากถึงข้าวไม่หลายเฮาก็ติผู้ดังเป็นแยบเป็นแยบว่าแม่ท้องเฮาถึงเฮาถึงข้าวไม่หน่อยเฮาก็ติเสียใจน้อยก็สร้างร้ายก็ตามดีก็สร้างประเสริฐก็ตามนี่แต่อำนาจอันนี้จังทั้งนั้นวัดที่สร้างขึ้นมาถ้าได้ก็พังลงไปเป็นดินน้ำไฟลงคือเก่านะว่าสันในไตโลกธาตุเนี่ยดินกระแตกไปเป็นดินน้ำกระแตกไปเป็นน้ำไฟกระแตกไปเป็นไฟลงกระแตกไปเป็นลมกิเลสกระแตกไปเป็นกิเลสบุญกระแตกไปเป็นบุญบาปกระแตกไปเป็นบาปบุญก็ไปบวกบุญบาปก็ไปบวกบาปมรรคผลเนี่ยพลาดก็ไปบวกมรรคผลเนี่ยพลาดว่าสันมันก็เมื่อเรื่องเท่านั้นว่ามีปัญหาขนาดบ้าพี่ก็น่าปะนั่นปัญหากระหลายไม่เพียงมันจังหลายความหลงเจ้าของหลายปัญหากระหลายความหลงว่าหลายปัญหากับว่าหลายเหตุทั้งสั้นพวกพ้นไปแล้วปัญหาเพิ่นยังบ่มีพวกผู้มูห้องว่าท่านพ้นก็ตายฆ่าปัญหาแล้วแก่พระตกพระอรหันต์แก่ปัญหาตกแล้วชนะสงครามล้างโลกแล้วมูเฮาผู้มีกิเลสหลายกับปัญหาหาหลายผู้มีกิเลสน้อยกับปัญหาน้อยผู้มีกับผู้มีจังแม็ดก็เลยพ้นไปหมดดอกบัวที่เราเมื่อไหร่มีจะขังพุทธการขังนี่ก็มีอยู่ดอกบานกับบานเต็มพุ่งคือผู้ว่าอาจารย์ผู้พ้นพ้นไปแล้วดอกตูมกับตูมเต็มพุ่งคือผู้คือผู้ตะเกียบตะกายและกำลังจะพ้นอยู่ดอกเสมอหน้าหมดกำลังเสริมต้นกอสระอากาขอสระอาขาดอกเนื้อแต่น้ำก็ถือว่ามีบาปมีบุญมรรคผลในพานว่ามีพวกนั่นก็เป็นจริงถือว่าล่ะถือของภัยของมันแมงวันก็ถือแมงวันแมงผู้เผิงก็ถูกแมงผู้แมงเผิงของมันยกคนละสั้นกับมูหน้าวัตติโลกุสโลกเป็นไปตามกรรมเฮ้าอยู่สั้นไหนก็เป็นหน้าที่เฮ้าสิพิจารณาเอาเองอยู่สั้นดอกบัวแต่น้ำหรืออยู่ดอกสั้นดอกบัวเสมอน้ำหรืออยู่สั้นดอกบัวที่เป็นตูมแล้วหรืออยู่สั้นดอกบัวที่บานแล้วก็แม่นหน้าที่ของเฮ้าสิรู้ตามเป็นจริงของเฮ้าผู้อื่นสิมารู้แท้ให้ก็บ่ได้สันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติผู้บรรลุย่อมเห็นเองเป็นว่าผู้บ่บรรลุก็คงจักว่าบ่บรรลุคือกันผู้เขาไปขี่ขโมยเขาไปรักจึงรักของเขาคงจักเขารักจึงรักของก็คือกันเขาบ่เหลื่อมใสว่าพุทธศาสนาเขาคงจักว่าเขาบ่เหลื่อมใสอยู่ก็เป็นสันทิฏฐิโกในโลกีสันทิฏฐิโกในโลกุตระกระไม้เอาพระโสดาบันเป็นต้นไปเห็นเองเป็นเอกเทศพระโสดาบันบ่เสียดายอยากล่วงละเมิดศีลห้าบ่เสียดายอยากล่วงละเมิดอบายมุขบ่เสียดายอยากถือโยงคงกระพันบ่เสียดายอยากถือเลิกดีงามดีบ่เสียดายอยากจองเว้นท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่บ่จองเว้นเคยทำเขามาแต่ศาสตร์กรทำมาแล้วไปซะเขาเคยสั่งมาแต่เฮาแต่ศาสตร์กรทำมาแล้วไปซะเขามากอไม้เฮากอเขามาก็ให้มันแล้วไปซะแล้วมีเวทในไพ่กันอีกนั่นพุ่มของสุภิพันโนเบื้องต้นบ่เสียดายจากลวงละเมิดอบายมุขทุกประเภทสิ่งใดบ่เสียดายจากลวงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ว่านักใจ
คือหลุมทานเพิ่งเขาว่าเสียดายอยากลงไปลุยมันกับว่านักใจคือนำไล่ห้ามวนถิ่มแล้วเขาว่าเสียดายอยากเอาขึ้นมาอีกมันกับว่านักใจเพราะไปยังจังเป็นทั้งสั้นมันเห็นดิ่งในดวงตาเห็นถ้ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยมันเป็นโทษถ้ามันโยตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัฏฐันโยตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้หัวจักชัดแล้วมันบอกขับรถขึ้นคือในโลกเขาเห็นเต็มไปด้วยขอมาบันวะเทียงใดใดในโลกล้วนอนิจจังใดใดในโลกล้วนทุกขังใดใดในโลกล้วนอนัตตาไม่ต้องสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยมันกับว่าขับรถขึ้นจักเทียบ่ได้สงสัยว่ามันสิเทียงจักเทียบ่สงสัยว่ามันสิเป็นของสุขจักเทียบ่สงสัยว่ามันสิอยู่ในอำนาจวาสนาของตัวจักเทียอันนี้ก็เรียกว่ามันบ่ขับรถขึ้นเห็นชัดตัดความสงสัยพร้อมกับลมหายใจเข้าออกด้วยไม่ทำให้ต้องการเห็นเพราะมันมีอยู่อย่างเสียว่าเห็นเบื้องย่ำได้ก็เห็นอยู่ย่ำนั่นเว้นไว้แต่มันโมมี่ของมันมีอยู่พร้อมมืดแล้วในใจโลกธาตุสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ฉะกามาพระจาระหกชั้นพระมโลกได้แก่รูปภพ16ชั้นและอรูปภพ4ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันความสงสัยในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบิกปรุงณที่นั่นเองที่นั่นคืออะไรคือปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมที่กำลังภาวนาเห็นอยู่ลมหายใจเข้าออกข้างหนึ่งเขาเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะมีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยเห็นอนิจจังชัดเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นทุกข์ชัดก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยทุกข์เห็นสิ่งที่บัวอยู่ในอำนาจวาสนาบัวให้แก่ก็แก่บัวให้เจ็บก็เจ็บบัวให้ตายก็ตายบัวหิวก็หิวบัวให้อยากก็อยากบัวสมประสงค์มัดสุอันสุเนี่ยก็เห็นโลกรอบหนึ่งขึ้นกันเมื่อเห็นชัดตัดความสงสัยอย่างนี้แล้วความจิตขบถทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงมั่นกระจักอายเจ้าของคือกันนั่นแหละบอกน้อยว่าพ่อค่ายว่าร้ายเป็นโทษเอาฮันนี่มีธุระห้องกระเทศกันซะศาสนาอารมณ์ของผู้ถือพุทธศาสนามันก็ไปในทางกุศลผลบุญเป็นส่วนมากถึงแม้ไปทั้งในทั้งบาปก็คงไม่เป็นส่วนน้อยเพราะมีเครื่องยึดเหนี่ยวได้อารมณ์ไปทั้งบุญเป็นส่วนมากไปทั้งท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดเป็นต้นไปทั้งท่านกับจาคานุสติไปทั้งศีลกับศีลานุสติไปทั้งภาวนาก็ภาวนานุสตินึกถึงคุณพระพุทธก็พุทธานุสติและนึกถึงคุณของพระธรรมก็ธรรมานุสติและนึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็ศีลานุสติและนึกถึงทานที่จนในบริจาคแล้วก็จาคานุสติหรือกำลังจะบริจาคหรือกำลังจะไปข้างหน้าและนึกถึงคุณบิดามารดาก็เป็นบุญเหมือนกันอภิชาญก็ทำไมบุญสำเร็จด้วยการถ่อมตนแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือนึกถึงคุณของท่านมันก็มีแต่บุญเป็นส่วนมากทำบุญแล้วไปยู่ใจทำบาปแล้วก็ไปสลองใจส่วนทำหน่อยทำมากแล้วแต่ใจสิทำเอาทำบาปก็ไปบวกบาปยู่ใจทำบุญก็ไปบวกบุญยู่ใจถึงพระพุทธก็ใจเป็นผู้ถึงก็เลยยู่ใจถึงว่าทำก็ใจเป็นผู้ถึงก็เลยยู่ใจถึงประสงค์ก็ใจก็เป็นผู้สงก็เลยยู่ใจพุทโธแปลว่าผู้รู้ละบาปบำเพ็ญบุญธรรมโอทรงไว้ซึ่งผู้ละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญจงทำจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหย่นลงมาหย่นลงมาหาเอกอนิบาตถ้าไม่บทเดียวคือใจคำว่าเป็นสองกับกายกับใจคำว่าเป็นสามกับกายว่าใจใจ
ขันว่าเป็นสี่กับอริยสัจสี่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขันว่าเป็นหากับขันหาขันว่าเป็นหกกระตาหูจมูกเลี้ยงกายใจขันว่าเป็นเจ็ดอริยสัจเจ็ดเป็นต้นขันว่าเป็นแปดกับทั้งที่กามาฆ่าแปดก็ย่นลงมากก็เป็นไตสีขาคือเก่าอ่ะศีลสมาธิปัญญาของเก่าสีว่าไปร้ายก็ร้ายออกปากใจไปจักใจขันที่ย่นลงมากก็ย่นลงมาหาใจของเก่าสังเก้าหูแปลว่าสองเคาะลงที่ใจอสังเก้าหูแปลว่าขยายออกจากกายสีนับไปถึงหมื่นถึงล้านกระตังก็นับออกไปจากรักหน่วยขันย่นก็หล่นลงมาหารักหน่วยหน่วยเสียบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะ